การบรรยายความหมายของดาวอาทิตย์ในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาตมาและพระฤยังคำว่าอาตมานั้นในเลข7ตัว9ฐานนั้นจะหมายถึงตัวเจ้าชะตาเองเป็นเรื่องของวาสนาของตัวเองเป็นเรื่องของกรรมของชีวิตที่จะต้องพบปะจะต้องเกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวหรือเป็นเรื่องการมุ่งหน้าไปด้วยความคิดอันหนักแน่นเป็นเรื่องความสำเร็จของตนเองที่จะต้องตัดสินใจเป็นมูลเหตุเป็นสิ่งที่ตนเองจะต้องประสบอย่างแน่นอนแล้วแต่เวรกรรมส่วนคำว่าภริยังนั้นจะหมายถึงคู่ครองสามีภรรยาชีวิตครอบครัวเป็นเครื่องของความรักประเภทชั่วคู่ชั่วยามหรือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่แนบแน่นที่ทำให้เกิดการสนิทสนมขึ้นได้หรือเป็นเรื่องข้อผูกพันหรือเป็นเรื่องของการเสียสละยินยอมที่มีเงื่อนไขและปราศจากเงื่อนไขเมื่อเรานำสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นก็จะแปลว่าเจ้าชะตานั้นจะมีความสนใจในเพศตรงข้ามหรือชอบมีหุ้นส่วนแบบฉาบฉวยไม่ถาวรไม่จริงจังทั้งนี้เพราะว่าผู้อย่างนั้นจะหมายถึงคู่ที่ไม่ถาวรคู่ที่ชั่วคราวและดาวทิพย์นั้นก็เป็นดาวบาปเคราะห์ก็หมายถึงว่าทำอะไรแบบรีบร้อนรีบเร่งฉาบฉวยฉะนั้นคำว่าผู้อย่างนั้นจะหมายถึงการไม่ถาวรหรือชั่วคราวก็อย่านำไปวนไปกับภพปัตตนิซึ่งหมายถึงคู่แท้หรือหุ้นส่วนที่ถาวรฉะนั้นในการออกคำพยากรณ์นั้นก็จะต้องดูว่าฐานบวกหรือฐานที่1ที่2 3ตัวบนนั้นดีหรือไม่ถ้าตัวบนไม่ชนเสียคือฐาน1 2 3นั้นก็จะหมายถึงว่าเรื่องเพศตรงข้ามความรักนั้นถึงไม่จริงจังก็ยังได้รับผลประโยชน์แต่ถ้าฐานบวกไม่ดีนั้นก็จะเป็นคู่ขาคู่จรหรือหุ้นส่วนที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ได้ง่ายก็จบเป็นความหมายของดาวอาทิตย์ในเกี่ยวส่วนที่เกี่ยวในฐาน8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาทาสาซึ่งตรงกับเคหังคำว่ามหาทาสานั้นจะหมายถึงชะตาชีวิตต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้ที่บริการให้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนเคหังนั้นจะหมายถึงถิ่นที่อยู่อาศัยบ้านสถานที่อยู่อาศัยเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นเรื่องตึกแถวหรือเป็นเรื่องห้องแถว หรือเป็นเรื่องของการปกครองควบคุมหรือเป็นเรื่องของหัวหน้าหมู่คณะหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นเรื่องหลักฐานของชีวิตโครงการของชีวิตเคหังนั้นจะหมายถึงบางครั้งจะหมายถึงที่ประกอบอาชีพหรือที่ทำงานก็ได้เมื่อเรานำความหมายของสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยและลำบากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือเรื่องเกี่ยวกับบ้านบ้านนั้นจะเป็นบ้านพักของคนที่มียศตำแหน่งเพราะทั้งนี้ดาวทิพย์นั้นจะหมายถึงคนที่มียศมีตำแหน่งหรือสถานที่ใกล้ราชการค่อนข้างร้อนมักเปิดไฟไว้เสมอหรือมีแสงแดดส่องมองเห็นชัดเจนเพราะเนื่องจากว่าเป็นดาวอาทิตย์ข้างหน้าบ้านนั้นรกรุงรังเพราะเมื่อตัวบ้านเป็นดาวอาทิตย์ต้องย้อนกลับไปที่ฐาน1 2 3เมื่อพยากรณ์เรื่องที่อยู่อาศัยจากดาวเคหังที่จะเห็นดาวเสาร์นั้นอยู่หน้าเลข7ก็จึงแปลว่าหน้าบ้านนั้นมักจะรกรุงรังมีข้าวของมากมายส่วนดาวอาทิตย์นั้นมีดาวจันทร์อยู่ข้างหลังในฐาน1 2 3ก็จะแปลว่าหลังบ้านนั้นจะมีแหล่งน้ำท่วมขังอยู่ด้านหลังส่วนด้านข้าง
ด้านซ้ายและขวาของบ้านเกหังนั้นให้ดูในฐานที่1และฐานที่3แถวเดียวกันในแนวหนึ่งว่ามีลักษณะของดาวอะไรก็ให้อ่านตามดาวนั้นก็จะทราบว่าบ้านนั้นมีอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมของบ้านและบ้านนั้นจะดีหรือไม่ก็ต้องดูในฐาน1 2 3และฐานบวกนั้นฐานบวกดีไหมหรือฐาน1 2 3นั้นชนเสียหรือไม่ถ้าชนเสียชีวิตก็จะมีปัญหาเรื่องบ้านหนักขึ้นหรือฐานบวกไม่ดีก็ยิ่งย้ำเกี่ยวกับบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านนั้นถ้าตกชนเสียฐานบวกไม่ดีก็มักจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียได้ง่ายก็จบไปนั้นก็จะเป็นความหมายของดาวอาทิตย์ในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาสิทธิโชคตรงกับญาติคำว่ามหาสิทธิโชคนั้นจะหมายถึงโชคลาภพิเศษโชคลาภดีบำเหน็จรางวัลเป็นเครื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆหรือเป็นเรื่องของการได้รับสิ่งตอบแทนแบบคุ้มค่าหรือเป็นเรื่องของการได้ลาภโดยเสน่หาหรือการได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดไม่ถึงหรือเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากผู้ที่มีอำนาจจะเป็นเรื่องความสำเร็จที่ได้รับความอิ่มอกอิ่มใจถ้าเป็นเรื่องของการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้ที่ได้เปรียบกว่าหรือเป็นการทำสิ่งใดนั้นจะได้มาโดยได้มาแล้วพบกับความถูกใจส่วนคำว่าญาตินั้นจะหมายถึงเผ่าพันธุ์หรือผู้สืบสายเป็นทายาทหรือเป็นญาติพี่น้องหรือคนที่มีความนับถือเหมือนญาติหรือเป็นผู้ร่วมบ้านร่วมงานผู้ที่ไปมาหาสู่ประจำหรือเป็นผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องของคนหมู่มากเมื่อเรานำความหมายของสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นก็จะหมายความว่าญาติพี่น้องของเจ้าชะตานั้นจะนำโชคลาภมาให้และเมื่อเป็นดาวทิพย์นั้นจึงมักเป็นทุกขลาภหรือได้มาแบบรวดเร็วรีบร้อนในทางกลับกันอาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าตาต้องใช้หนี้แทนญาติเนื่องจากว่าต้องดูในฐาน1 2 3และฐานบวกว่าดีหรือไม่ถ้าชนเสียฐานบวกไม่ดีก็จะหมายถึงว่าใช้หนี้แทนญาติแน่นอนก็จะจบปีตรงนี้เป็นความหมายของดาวอาทิตย์ในฐานที่8และ9ที่เกี่ยวข้องกับโภคสมบัติและอัตตะคำว่าโภคสมบัตินั้นจะหมายถึงทรัพย์สินวัตถุมีค่าที่ดินเรียกสวนไร่นามรดกที่ได้มาไม่เป็นเงินสดอุปกรณ์ประจำชีพหุ้นมูลค่าหุ้นบริษัทห้างร้านสถานที่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินหรือการประกอบสัมมาชีพส่วนอัตตะนั้นจะหมายถึงตัวเจ้าชะตาหรือการกระทำของเจ้าชะตาจะหมายถึงความตั้งใจของเจ้าชะตาได้ด้วยหรือเป็นเรื่องการดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักเมื่อเรานำสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นก็จะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นพอมีทรัพย์พอประมาณหรือได้อะไรมาอย่างรีบร้อนหรือเดือดร้อนเพราะทรัพย์สินนั้นที่เดือดร้อนเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวบาปเคราะห์ยิ่งถ้าไปชนเสียในฐาน1 2 3ได้แล้วก็ยิ่งนำความเดือดร้อนมาให้ยิ่งฐานบวกไม่ดีก็ชีวิตจะต้องมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินได้มากเนื่องจากการกระทำของตัวเองทำอะไรด้วยความรีบร้อนหรือเป็นคนที่เก็บทรัพย์สินไม่ค่อยอยู่เพราะเนื่องจากดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวบาปเคราะห์ก็จบเพียงเท่านี้จะเป็นความหมายของอาทิตย์ในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาโจรกับนาวังคำว่ามหาโจรนั้นจะหมายถึงเรื่องเสียหายเป็นเรื่องการถูกช่วงชิงการถูกหักหลังของหายตกหล่นบุบสลายเป็นเรื่องการถูกทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ถูกบีบคั้นถูกบังคับหรือเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว
ป็นชีวิตต้องมีการเร่ร่อนไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเรื่องของการทำมาหากินที่ต้องมีการฉกฉวยหรือเรื่องได้อะไรมาแบบไวๆต้องฉกชิงกันเหมือนโจรส่วนคำว่านาวังนั้นจะหมายถึงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องการโยกย้ายจะหมายถึงยานพาหนะรถเรือแพหรือยานพาหนะอื่นๆครบนาวังนั้นจะหมายถึงสถานที่ธุรกิจเพื่อการติดต่อหรือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของด่านภาษีนายตรวจหรือสายตรวจต่างๆหรือสถานเป็นที่สถานที่พักแรมชั่วคราวก็ได้หรือเป็นเรื่องของการเดินทางที่ไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ค้างคืนค้างแรมยาวนานนักหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารจากทางไกลคำว่านาวังนั้นจะหมายถึงเรื่องของต่างประเทศหรือโครงการถนนระยะยาวก็ได้เมื่อนำสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นก็จะหมายความว่าเมื่อเจ้าตาจะมีการเดินทางแบบกระทันหันหรือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่ค่อยมีความสุขต้องมีการหลบซ่อนตัวหรือปิดบังซ่อนเล้นไม่ค่อยมีความสนุกเกี่ยวกับการเดินทางหรือมียานพาหนะนั้นมักจะทำให้เดือดร้อนหรือได้ยานพาหนะโดยไม่ถูกต้องหรือมักมียานพาหนะที่มีสีแดงที่เป็นที่นี้เพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นเป็นสีแดงที่ว่าเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวบาปเคราะห์บวกกับมหาโจรก็คือมีปัญหาฉะนั้นมหาโจรตกนาวังก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะนั้นมีเรื่องสูญหายหรือมีการซ่อมแซมบ่อยๆได้ง่ายหรือถ้าในฐาน1 2 3นั้นชนเสียและฐานบวกไม่ดีไฟท้ายรถหน้ารถหลังรถนั้นมักจะแตกมีปัญหาได้ง่ายหรือเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์นั้นมักจะมีปัญหาหรือว่าชีวิตนั้นมักจะมีการเดินทางแบบกระทันหันไม่คาดคิดยิ่งถ้าไปตกชนเสียในฐาน1 2 3ไปแล้วก็จะมีการเดือดร้อนในการเดินทางได้ง่ายหรือระหว่างเดินทางนั้นมีการเข้าของตกหล่นหรือถูกโจรกรรมในระหว่างเดินทางได้ง่ายถ้านาวังนั้นไปชนกับภพกรรมะก็หมายถึงว่าชีวิตนั้นจะมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่แบบมีการช่วงชิงยศศักดิ์ตำแหน่งต่อกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในฐานบวกด้วยว่าชนอะไรเป็นหลักเป็นตัวบอกย้ำอีกทีนึงก็จบไปตรงนี้ต่อไปจะเป็นความหมายของดาวอาทิตย์ในฐานที่8และ9ในส่วนที่เป็นมหาอุบาทกับทานังคำว่ามหาอุบาทนั้นจะหมายถึงความเร็วร้ายเป็นคนที่มีเวรมีกรรมมากชีวิตมีแต่ความขุ่นเคืองวุ่นวายเดือดร้อนไม่รู้จักจบสิ้นมักจะพบในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลชีวิตมักจะได้รับการกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมักจะมีเหตุการณ์ที่ซับซ้อนยากแก่การแก้ไขในเรื่องของทรัพย์สินนั้นมหาอุบาทจะหมายถึงสิ่งที่เสื่อมค่าอย่างรวดเร็วในเรื่องของศัตรูนั้นก็มักจะพบกับศัตรูผู้คิดร้ายก่อกวนเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งหรือเป็นเรื่องของจิตใจที่ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอในเรื่องของอารมณ์นั้นจะเป็นคนทำอะไรไปตามอารมณ์ตามที่กดดันนั้นชีวิตนั้นมักจะทำอะไรแบบคิดสั้นไม่คิดหน้าคิดหลังถ้าไปชนกับภพอัตตะของตัวเองส่วนคำว่าทนังนั้นจะหมายถึงเงินทองทรัพย์สินลาภผลผลกำไรหรือเป็นเรื่องการลงทุนการหมุนเวียนทางด้านการเงินหรือการติดต่อให้เกิดผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สินที่ได้โดยเขียดหรือโดยใช้ความสามารถเมื่อเรานำสองความหมายนั้นมารวมกันสัมพันธ์กันก็จะหมายถึงว่า
จ้าชะตานั้นชอบใช้ข้าวของหรือเครื่องประดับที่ไม่ค่อยเหมือนใครหรือเป็นเรื่องของสายตามักจะมีอาการผิดปกติทั้งนี้เพราะว่าอาทิตย์นั้นจะหมายถึงสายตาหรือกระดูกสันหลังผิดปกติไปด้วยคือไม่ตรงหรือมีปัญหาชีวิตของเจ้าชะตานั้นจะมีการชอบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงข้าวของเครื่องใช้อยู่เป็นประจำเพราะว่าคำว่าธนังนั้นจะหมายถึงทรัพย์สินส่วนมหาอุบาทนั้นก็คือทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือมีข้าวของทรัพย์สินนั้นมักจะเสื่อมค่าได้เร็วหรือชีวิตนั้นมักจะเจอปัญหาเรื่องการเงินได้ง่ายทั้งนี้ก็ต้องมาดูในฐาน1 2 3ว่าชนกับพบอะไรถ้าไปชนพบธนังก็ยิ่งย้ำว่าชีวิตจะใส่แก้วแหวนเงินทองไม่ค่อยได้มักจะนำเรื่องเดือดร้อนหรือเป็นอุบาทมาให้กับตนเองหรือไปชนราพะก็ยิ่งดีชีวิตจะได้เงินทองแบบใช้วิชามารหรือได้ลาบจากใต้โต๊ะใต้ดินได้ง่ายยิ่งชาชนฐานบวกดีก็จะมีลาบแบบใช้วิชามารได้ง่ายดาวทิศนั้นจะได้ลาบประเภทแบบรวดเร็วฉับพลันแต่เก็บไม่อยู่ได้เร็วไปเร็วได้น้อยไปเร็วก็จะจบเป็นตรงนี้จะเป็นความหมายของดาวทิศในฐานที่8และ9ในเกี่ยวข้องกับมหาอุปถัมภ์และสักกะมหาอุปถัมภ์และสักกะนั้นหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นจะมีเพื่อนที่มียศตำแหน่งและมีอำนาจคอยให้ความช่วยเหลือหรือการเลื่อนขั้นในตำแหน่งนั้นจะมีผู้สนับสนุนเสมอเมื่อไปในสถานที่ใดๆก็มักได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำและต้องให้ความช่วยเหลืออุปการะผู้อื่นอยู่เสมอจะแปลว่าเพื่อนนั้นมียศมีศักดิ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าในฐานที่1 2 3 4นั้นเป็นอย่างไรชนเสียหรือไม่ฐานบวกดีหรือไม่เป็นตัวประกอบก็จบเป็นจะเป็นความหมายของดาวจันทร์ในฐานที่8และ9เกี่ยวข้องกับอาตมาและญาติในที่จะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นมาเกี่ยวข้องผูกพันกับญาติพี่น้องหรือมีรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยที่คล้ายคลึงกันกับญาติพี่น้องในการแปลนั้นก็ต้องดูว่าดาวจันทร์หมายถึงผู้หญิงญาติผู้หญิงก็ได้ถือว่าชีวิตจะเกี่ยวต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติเข้ามาพัวพันกับชีวิตของเราก็ต้องไปดูเลข2ในฐานที่1 2 3ว่าชนเสียหรือไม่แล้วฐานบวกดีหรือไม่ถ้าฐานบวกไม่ดีนั้นก็ชีวิตก็จะเดือดร้อนเพราะญาติตามไปด้วย ก็จบไปตรงนี้ไปจะเป็นความหมายของดาวจันทร์ในฐานที่8และ9ซึ่งตรงกับทาสาและอัตตะความหมายในความหมายนี้จะหมายถึงเจ้าชะตานั้นเป็นคนขยันขันแข็งจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิตเนื่องจากว่ามหารสาคือเหมือนเป็นคนใช้เขาชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากหน่อย ก็ต้องดูในฐานที่8และ9ว่าเป็นอย่างไรว่าฐานบวกดีหรือไม่ถ้าฐานบวกดีก็ชีวิตจะเหนื่อยแต่ก็ยังได้รับผลดีถ้าฐานบวกเสียก็เหนื่อยไม่ค่อยได้รับความสำเร็จมีความทุกข์ยากก็จบเป็นตรงนี้ต่อไปเป็นคำนิยามของดาวจันทร์ในฐานที่8 9ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิโชคและนาวังจะมีความหมายว่าเจ้าชะตานั้นมักมีโชคลาภเกี่ยวกับยานพาหนะหรือการเดินทางนั้นจะนำมาซึ่งโชคลาภจะเป็นคนที่มีความสุขกับการท่องเที่ยวไปอย่างมากหรือดวงนี้จะมีโชคมีลาภจากเบอร์รถ
หรือมีโชคลาภจากเลข2ของเบอร์รถก็ได้หรือดวงนี้จะมีโชคจากเรือจากแพหรือชีวิตเดินทางไปเนี่ยมักจะได้โชคลาภจากผู้หญิงได้เพราะเนื่องจากดาวจันทร์เป็นดาวผู้หญิงก็ต้องดูในฐานที่1 2 3ว่าถ้าชนราภะก็ยิ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภมากขึ้นถ้าไปชนกับพันธุก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะมีโชคมีลาภจากยานพาหนะถ้าไปตกสุภะก็จะเน้นว่ามีโชคลาภจากการเดินทางไกลหรือไปตกสาชะก็จะเน้นเรื่องการมีโชคลาภจากยานพาหนะและหรือการเดินทางไกลเช่นเดียวกันก็ต้องดูว่าฐานบวกในฐานที่4นั้นดีหรือไม่เป็นตัวที่จะย้ำว่านาวังมหาสิริโชคนั้นให้คุณเต็มที่ก็จบไปตรงนี้ต่อไปจะเป็นความหมายของดาวจันทร์ในฐานที่8และ9ในเรื่องที่เกี่ยวกับโภคสมบัติและธนังในที่นี้จะหมายความว่าเมื่อเจ้าตานั้นมีทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยมากมายล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดหรือเมื่อมีการย้ายที่อยู่อาศัยเหล่านี้ก็มักจะสร้างภาระให้แก่เจ้าชะตาก็หมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นในบ้านนั้นจะมีทรัพย์สินสิ่งของมากมายดาวจันทร์นั้นจะหมายถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำน้ำเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามก็ได้ด้วยก็ต้องดูว่าคณะเลข2นั้นถ้าไปตรงกับในฐาน1 2 3ตกพบกระดุมพระตกโคคาก็หมายถึงว่าดวงนั้นจะได้มรดกได้ทรัพย์สินถ้าไปตกกระดุมพระก็เช่นเดียวกันจะได้ลาภผลเงินทองคำว่าโภคสมบัตินั้นจะหมายถึงที่ดินก็ได้หมายถึงบ้านก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าพบในฐาน1 2 3นั้นไปชนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือไม่ก็ต้องดูฐานบวกในฐานที่4ด้วยว่าดีหรือไม่ดีแต่ความหมายหลักนั้นก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตามีทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้สอยมากมายแต่ก็เป็นของที่สืบทอดมาจากญาติตระกูลเขาเรียกว่าได้รับมรดกตกทอดเป็นส่วนใหญ่ก็จบไปตรงนี้จะเป็นคำนิยามของดาวจันทร์ในฐานที่8และ9ที่เกี่ยวข้องกับมหาโจรและสักกะมหาโจรและสักกะนั้นจะหมายความว่าในการคบหาเพื่อนฝูงของเจ้าชะตานั้นจะต้องปกปิดบุคคลบางคนในครอบครัวหรือการคบกับบุคคลใดคบกับเพื่อนฝูงนั้นมักจะพบกันไม่ได้นานหรือคบกับเพื่อนฝูงนั้นมักจะเสียเปรียบถูกแยกชิงผลประโยชน์ได้ง่ายเพราะเนื่องจากมหาโจรนั้นคือการฉกชิงการหาผลประโยชน์ส่วนสักกะนั้นแปลว่าเพื่อนฝูงหรือการสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูในฐานที่1 2 3ว่าชนเสียหรือไม่และฐานบวกดีหรือไม่ถ้าฐานบวกไม่ดีนั้นคำว่ามหาโจรนั้นจะถูกการเอาเปรียบมากกว่าที่ไปเอาเปรียบผู้อื่นถ้าเลข2สักกะนั้นไปชนสาชะด้วยแล้วยิ่งมาย้ำเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนหรือการสังคมมากเป็นพิเศษก็ต้องดูฐานบวกด้วยว่าถ้าฐานบวกไม่ดีนั้นการสังคมนั้นก็จะเป็นเรื่องเสื่อมเสียซึ่งในความหมายฐานที่8และ9นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมในอดีตก็จบไปตรงนี้ไปจะเป็นความหมายของดาวจันทร์ในฐานที่8และ9มหาอุบาทกับพฤยังซึ่งฐานที่8ฐานที่9ในกลุ่มนี้มักจะเจอบ่อยมหาอุบาทพฤยังนั้นจะหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นจะมีคู่ครองคนรักมากมายแต่ไม่นานเพียงแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นและเป็นผู้ที่ไม่มีความผูกพันกับใครจริงจังนั้นในดวงไหนก็ตามถ้าอยู่ในกลุ่มมหาอุบาทพฤยังนั้นจะมีคู่ผ่านเยอะชีวิตรักแรกมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่มีคนมารักมาชอบมากมายแต่ก็เป็นคู่ผ่าน
ถ้าพระวิญญาณหรือมหาอุบาทนั้นไปชนปัตตนิด้วยแล้วยิ่งย้ำว่าชีวิตคู่ครองนั้นไม่ประสบความสำเร็จหรือราบรื่นนั้นชีวิตถ้าเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามผู้หญิงนั้นมักจะนำเรื่องเดือดร้อนมาได้ง่ายโดยเฉพาะต้องดูตำแหน่งของดาวจันทร์ในฐาน1 2 3ว่าดีหรือไม่ถ้าไม่ดีฐานบวกไม่ดียิ่งย้ำความเสื่อมเสียมากขึ้นเป็นพิเศษก็ จบไปทั้งความหมายของดาวจันทร์ในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาอุปถัมภ์และเคหังมหาอุปถัมภ์และเคหังนั้นจะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเสมอมักจะมีบ้านใกล้น้ำหรือเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงบ้านนั้นมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้หญิงนั้นจะมีความเป็นใหญ่ในบ้านหรือมักจะเป็นเจ้าของเสมอที่หน้าบ้านนั้นมักจะมีแสงสว่างหรือเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการพระราชวังเพราะว่าหน้าจากเลข2นั้นก็จะเป็นดาวอาทิตย์ส่วนหลังบ้านนั้นจะเป็นที่ต่างระดับและมีรูปที่ดินไม่เป็นสี่เหลี่ยมมีขั้นบันไดหรือต้นไม้มีหนามอยู่หลังบ้านที่เป็นเช่นนี้เพราะหลังจากเลข2นั้นจะเป็นเลข3ซึ่งเลข3นั้นจะหมายถึงสถานที่ที่เป็นที่ต่างระดับหรือเป็นรูปที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนที่เกี่ยวกับน้ำนั้นจะหมายถึงเพราะเลข2นั้นจะหมายถึงกระน้ำนั้นฉะนั้นจึงแปลว่าบ้านนั้นจะมีน้ำท่วมถึงก็ต้องดูในฐานที่1 2 3ด้วยว่าฐานบวกดีไหมถ้าฐานบวกดีก็หมายถึงว่าชีวิตก็ได้รับมีบ้านอยู่บ้านนั้นเรียบร้อยดีจะเป็นความหมายของดาวอังคารในฐานที่8และ9เกี่ยวข้องกับอาตมะซึ่งตรงกับนาวังในที่นี้จะหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นจะเดินทางบ่อยมากและชอบเกี่ยวกับยานพาหนะหรือเจ้าชะตานั้นทำงานเกี่ยวกับเหล็กและเครื่องมือชีวิตของเจ้าชะตานั้นมักจะย้ายที่อยู่บ่อยชอบการแข่งขันเกี่ยวการแข่งขันการท้าทายต่างๆเช่นชอบแข่งรถเพราะว่าดาวอังคารนั้นจะหมายถึงรถก็ได้หมายถึงเครื่องจักรกลทั้งหลายทำให้ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ส่วนนาวังแปลว่าเดินทางไกลชีวิตก็คือเป็นตกดวงชีพจรรองเท้าจะไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ดังนั้นก็ต้องดูในฐานที่1 2 3ได้ว่าถ้านาวังนั้นไปชนมรณะก็ต้องย้ำว่าชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับรถนั้นมักจะมีปัญหาซ่อมแซมได้ง่ายถ้าไปพบมรณะที่นาวังไปตกนั้นตกฐานบวกเป็นดาวกลุ่มไม่ดีก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่ถ้านาวังนั้นไปชนพบกับสุภะก็เลยย้ำเรื่องชีวิตจะมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยถ้านาวังนั้นไปชนกับพบปัตตนินั้นก็จะย้ำว่าได้คู่ต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีดีถ้านาวังนั้นไปอยู่ในพบพันธุด้วยแล้วก็ยิ่งย้ำเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะมากขึ้นนาวังนั้นก็ต้องดูว่าถ้าไปอยู่ในพบพยายะนั้นจะหมายถึงว่ารถนั้นมีส่วนชำรุดในส่วนที่เกี่ยวกับท้ายรถด้านขวาได้นั้นก็ต้องดูว่านาวังนั้นไปสัมพันธ์กับพบในฐานที่1 2 3อะไรบ้างและฐานบวกดีหรือไม่ก็จะเป็นตัวย้ำเรื่องราวเกี่ยวกับรถและยานพาหนะหรือชีวิตการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของเจ้าชะตานั้นจะไปทางดีหรือไม่ดีหรือถ้านาวังนั้นไปชนพบกัมมะในฐานที่3แล้วก็จะย้ำเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายการเดินทางอย่างมากเพราะนาวังแปลว่าออกแปลว่าย้ายก็พยายามเรื่องเกี่ยวกับงานว่าจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ะนั้นกลุ่มนี้มักจะเจอบ่อยนาวังหรือเจ้าชะตานั้นก็ถือว่าเป็นดวงที่ชอบเปลี่ยนแปลงถ้าไปชนพบกรรมะก็ยิ่งหมายถึงว่าเป็นดวงชอบเปลี่ยนงานชอบออกงานหรือชีวิตชอบร่อนเร่ไม่ชอบอยู่กับพี่ก็จบเพียงเท่านี้จะเป็นความหมายของดาวอังคารในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาทาสาและทนังในคำว่าทาสานั้นจะหมายถึงการเหนื่อยยากลำบากทนังนั้นจะหมายถึงแก้แหวนทรัพย์สินเงินทองในที่นี้ก็จะแปลว่าเมื่อเจ้าชะตามีทรัพย์สินสิ่งของเครื่องประดับต่างๆนั้นมักจะเจ้าชะตามักจะต้องมีภาระเหน็ดเหนื่อยในการเก็บรักษาหรือรับผิดชอบหรือเจ้าชะตานั้นจะต้องทำงานเกี่ยวกับการขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเพราะเนื่องจากขนังแปลว่าข้าวของทรัพย์สินส่วนทาสานั้นคือการรับใช้หรือการทำงานเป็นทาสบริวารฉะนั้นก็จึงหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของถ้าขนังนั้นไปชนในฐานที่3เป็นชดพบพยายะก็จะหมายถึงว่าชีวิตในการหาเงินทองและทรัพย์สินนั้นมักจะเก็บไม่ค่อยอยู่ยิ่งเป็นฐานบวกกลุ่มไม่ดีแล้วก็ยิ่งหมายถึงว่าชีวิตจะสูญเสียหายเรื่องการเงินทรัพย์สินได้ง่ายถ้าทนังนั้นไปตกพบมรณะอริพยายะก็หมายถึงว่าชีวิตเรื่องทรัพย์สินนั้นจะไม่ราบรื่นหรือเก็บรักษาไม่อยู่ก็จบไปตรงนี้ไปจะเป็นความหมายของดาวอังคารในฐานที่8และ9ที่เกี่ยวข้องกับสิริโชคและสักกะสิริโชคแปลว่าโชคลาภโชคลาภความสำเร็จสักกะแปลว่าเพื่อนฝูงฉะนั้นในการแปลกวาทพันธ์นี้ก็จะหมายถึงว่าชีวิตของเจ้าชะตานั้นเมื่อมีเพื่อนฝูงหรือการสังคมภายนอกนั้นก็จะนำโชคลาภความสำเร็จมาให้หรือเจ้าชะตานั้นชอบเสี่ยงร่วมกับเพื่อนซึ่งดาวอังคารนั้นจะหมายถึงเจ้าชะตานั้นจะมีเพื่อนที่เป็นนักเลงหรือเพื่อนที่อยู่เป็นคนในเครื่องแบบนั้นมักจะนำโชคลาภมาให้เสมอแต่ในที่นี้ก็ต้องดูว่าในฐาน1 2 3ว่าหรือ4นั้นมีฐานบวกดีหรือไม่ชนพบเสียหรือไม่ถ้าชนพบดีก็หมายถึงเน้นเรื่องโชคลาภความสำเร็จถ้าสิริโชคนั้นไปชนกับโชคพบลาภะและฐานบวกดีได้แล้วก็ยิ่งย้ำว่ามีโชคลาภดีจากเพื่อนหรือการสังคมเป็นพิเศษก็จบไปจะเป็นความหมายของคำดาวอังคารในฐานที่8และ9ในเกี่ยวข้องกับโภคสมบัติและภริยังคำว่าโภคสมบัตินั้นจะหมายถึงทรัพย์สินวัตถุมีค่าที่ดินเรียกสวนไร่นามรดกที่ได้มาไม่เป็นเงินสดอุปกรณ์ประจำชีพหุ้นหรือมูลค่าหุ้นบริษัทห้างร้านสถานที่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินหรือสถานที่ประกอบสัมมาชีพส่วนภริยังนั้นจะหมายถึงคู่ครองสามีภรรยาก็ได้หรือชีวิตครอบครัวก็ได้หรือจะหมายถึงเรื่องความรักก็ได้หรือจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทำให้เกิดการสนิทสนมจะหมายถึงข้อผูกพันหรือการโน้มน้าวการจูงใจหรือกดข้อบังคับเมื่อนำความหมายสองความหมายนั้นมาสัมพันธ์ต่อกันนั้นก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นมีจะได้คู่ที่มีหลักทรัพย์ได้มีทรัพย์สมบัติมากมายหรือเจ้าชะตานั้นมีฐานะดีมีทรัพย์สินมากมายหลังจากการแต่งงานมีคู่ครองแล้วหรือว่าเจ้าชะตานั้นจะมีหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นถาวรเป็นหรือเป็นหุ้นไม่ถาวรก็ตามทำให้เป็นคนที่ชอบเข้าหุ้นส่วนก็ได้เพราะเนื่องจากคำว่าภริยังนั้นจะหมายถึงข้อผูกมัดข้อผูกพัน
ส่วนโภคสมบัตินั้นจะหมายถึงหุ้นส่วนหรือหุ้นบริษัทห้างร้านฉะนั้นเจ้าตานั้นจะมีหุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามก็ได้หรือเจ้าตานั้นจะประกอบสัมมาชีพนั้นเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือทำธุรกิจร่วมกับภายในครอบครัวก็ได้หรือชีวิตเจ้าตานั้นจะมีที่ดินร่วมกับคู่ครองก็ได้เพราะเนื่องจากโภคสมบัตินั้นจะแปลว่าที่ดินเรียกสวนไร่นาได้ด้วยสำหรับดาวอังคารนั้นก็จะหมายถึงเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบก็ได้หมายถึงเจ้าชะตานั้นเมื่อได้คนในเครื่องแบบทหารตำรวจหรือช่างวิศวะนั้นก็จะทำให้เจ้าชะตานั้นมีทรัพย์สินเงินทองดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในฐานที่1 2 3 4นั้นดีหรือไม่ถ้าไม่ชนเสียเลยก็จะย้ำความสำเร็จในจุดเหล่านี้ก็จบจะเป็นความหมายของดาวอังคารในฐานที่8และ9ในเกี่ยวส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาโจรกับเคหังคำว่ามหาโจรนั้นจะหมายถึงความเสียหายการถูกช่วงชิงการถูกหักหลังของหายตกหล่นหรือบุบสลายหรือการถูกทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นการถูกบีบคั้นถูกบังคับหรือเป็นเหตุการณ์ที่บังคับหรือจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวหรือเป็นเรื่องของการเร่ร่อนไม่มีที่ทางเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเป็นเรื่องของการฉกฉวยได้อะไรแบบไวๆโดยไม่คาดคิดส่วนภพเคหังนั้นจะหมายถึงถิ่นที่อยู่อาศัยบ้านสถานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งที่มั่นคงจะหมายถึงตึกแถวหรือห้องแถวได้เคหังนั้นจะหมายถึงการปกครองและการควบคุมได้ด้วยหรือจะหมายถึงหัวหน้าหมู่คณะหัวหน้าหมู่บ้านหรือเป็นเรื่องของหลักฐานของชีวิตโครงการของชีวิตเมื่อนำสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นก็จะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นเมื่อเลี้ยงคน10คนไว้ในบ้านก็เปรียบเสมือนว่ามีโจร10คนอยู่ในบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะมหาโจรแปลว่าความเดือดร้อนหรือเหมือนโจรเคหังแปลว่าบ้านก็คือเลี้ยงคนไว้ในบ้านมักจะนำความเดือดร้อนมาให้เพราะทุกคนล้วนแต่จะยึดเอาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของตัวเองหรือเจ้าชะตานั้นต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านของผู้อื่นซึ่งดีกว่าอยู่บ้านที่เป็นของตนเองเพราะการมีบ้านไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้แก่เจ้าชะตาเลยหน้าบ้านนั้นมักจะมีแหล่งน้ำหรือน้ำท่วมขังทั้งนี้เพราะก่อนหน้าเลข3นั้นจะมีเลข2ซึ่งหมายถึงน้ำส่วนหลังบ้านนั้นจะมีต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงเพราะว่าหลังจากเลข3นั้นจะมีดาวพุธซึ่งแปลว่าสัตว์เลี้ยงหรือต้นไม้ในกรณีเช่นนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นที่เป็นบ้านของเจ้าชะตาหรือบ้านที่ไปอาศัยเขาอยู่นั้นเคหังตกมหาโจรนั้นก็จะหมายถึงชีวิตจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงบ้านอยู่ตลอดเวลาก็ต้องดูในฐานที่1 2 3ว่าฐานบวกว่าดีหรือไม่ถ้าฐานบวกไม่ดีและชนเสียนั้นชีวิตจะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยตลอดเวลาก็เป็นดวงที่โยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยหรือข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะที่จอดไว้ในบ้านนั้นมักจะเสียได้ง่ายหรือในบ้านนั้นมักจะมีการจารกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเลข3นั้นอยู่บรรหารบวก12ก็มักจะถูกจารกรรมขโมยเข้าบ้านได้ง่ายก็จบเพียงเท่านี้ไปจะเป็นความหมายของดาวอังคารในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาอุบาทและญาติคำว่ามหาอุบาทนั้นในการแปลนั้นจะหมายถึงความเร็วร้ายหรือเป็นคนที่มีเวรกรรมมากหรือเป็นคนที่มีความขุ่นเคืองเดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นหรือชีวิตนั้นจะเจอในสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นมงคลชีวิตนั้นมักจะมีความยุ่งยากได้รับผลกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจได้ง่าย
หรือชีวิตนั้นจะมีเหตุการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการคาดเดาได้ง่ายหรือจะหมายถึงสภาพที่ทรุดโทรมและเสื่อมโทรมถ้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นนักมักจะได้สิ่งของที่เสื่อมค่าอย่างรวดเร็วมหาอุบาทนั้นจะหมายถึงผู้คิดร้ายก่อกวนได้ด้วยในเรื่องของการจิตวิญญาณนั้นจะหมายถึงการตัดสินใจที่ไม่มีอะไรที่เหนี่ยวรั้งหรือเป็นคนที่ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอในเรื่องพฤติกรรมอารมณ์นั้นก็จะทำไปตามอารมณ์ที่กดดันมักจะเป็นคนที่คิดสั้นได้ง่ายหรือว่าการคิดนั้นคิดว่าตนเองถูกต้องเสมอนี่ก็เป็นความหมายในส่วนของมหาอุบาทส่วนความหมายที่เกี่ยวข้องกับญาตินั้นจะหมายถึงเผ่าพันธุ์ผู้สืบสายเผ่าพันธุ์หรือทายาทหรือจะหมายถึงผู้ร่วมบ้านผู้ร่วมงานหรือผู้ที่ไปมาหาสู่เป็นประจำหรือเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์ก็ได้หรือจะเป็นคนหมู่มากเมื่อเรานำความหมายของสองความหมายนั้นมาบวกกันนั้นก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นมีญาติพี่น้องล้วนแต่กระทำสิ่งที่เกินความคาดหมายของเจ้าชะตาทั้งในด้านดีและไม่ดีซึ่งจะดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องไปดูในฐาน1 2 3และฐานบวกเป็นตัวเกณฑ์ตัดสินว่าออกไปทางดีหรือไม่ดีถ้าอยู่ในฐานบวกดีไม่ชนเสียก็จะเน้นในทางที่ดีแต่ลักษณะว่าพิสดารแตกประหลาดกว่าคนอื่นเขาถ้าตกฐานบวกไม่ดีญาติพี่น้องก็มักจะนำเรื่องเสื่อมเสียมาให้หรือมาเอาเปรียบผลประโยชน์แก่เราหรือญาตินั้นเรานั้นมีเวรมีกรรมต่อญาติพี่น้องของเรา ส่วนดาวอังคารนั้นถ้าไปตรงกับภพพันธุภพสัจฉะก็ยิ่งย้ำเรื่องญาติพี่น้องหรือไปชนครบมาตาปิตาก็ย้ำญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ได้ง่ายก็จบเพียงเท่านี้เป็นความหมายของดาวอังคารในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาอุปถัมภ์และอัตตะคำว่ามหาอุปถัมภ์นั้นจะหมายถึงผู้อุปถัมภ์ที่พึ่งหรือได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นอย่างเต็มใจหรือชีวิตจะมีการช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือเป็นการประกอบกิจการใหญ่ๆหรือชีวิตจะมีการติดต่อที่มีผลต่อเนื่องไปสู่ความสำเร็จหรือเป็นการเพิ่มพูนงอกงามหรือการเจริญงอกงามหรือความสำเร็จส่วนภพอัตตะนั้นจะหมายถึงตัวเจ้าชะตาเป็นเรื่องการกระทำของเจ้าชะตาหรือเป็นเรื่องความตั้งใจหรือเป็นการดิ้นรนไปสู่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักเมื่อเรานำสองความหมายนี้มาบวกรวมกันนั้นก็เจ้าชะตานั้นก็จะหมายถึงว่าตนเองนั้นเป็นที่พึ่งของตนเองไม่มีใครช่วยเหลือให้เจ้าชะตาฉะนั้นต้องเจ้าชะตานั้นจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีเพราะดวงเจ้าตานั้นเป็นดวงอุปถัมภ์ตัวเองช่วยเหลือตัวเองส่วนดาวอังคารนั้นจะหมายถึงความขยันกล้าแข็งก็เจ้าชะตานั้นก็เป็นคนขยันขันแข็งชีวิตต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักก็ต้องไปดูในฐาน1 2 3และฐานบวกว่าดีหรือไม่ถ้าฐานบวกไม่ดีชีวิตพึ่งพาตัวเองแล้วเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากและก็ไม่ค่อยได้รับความสำเร็จด้วยหรือพอจะรับความสำเร็จนั้นจะต้องมีอุปสรรคปัญหามากมายก็จบไปตรงนี้ไปจะเป็นความหมายของดาวพุธในเกี่ยวข้องกับอาตมาซึ่งตรงกับสักกะคำว่าอาตมานั้นหมายถึงตัวเจ้าชะตาเองหรือจะหมายถึงวาสนาของตนเองเป็นกรรมของชีวิตเจ้าชะตาหรือจะหมายถึงความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวหรือความมุ่งหน้าด้วยความคิดอันหนักแน่น
ป็นเรื่องความสำเร็จของตนเองที่ต้องตัดสินใจเป็นมูลเหตุเป็นเรื่องการเสียสละของตนเองหรือสิ่งที่ต้องตัวเองต้องประสบอย่างแน่นอนสุดแล้วแต่บุญกรรมส่วนคำว่าสักกะนั้นจะหมายถึงเพื่อนฝูงโดยทั่วไปปฏิภาณครอบรู้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการต่างๆหรือจะหมายเพื่อนหมายถึงเพื่อนที่ปรึกษาหรือการพลิกแพลงต่างๆเมื่อเรานำสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นเป็นคนรักเพื่อนชอบการเดินทางติดต่อสื่อสารสนิทสนมรักใคร่กันดีในสังคมทั้งนี้เพราะดาวพุธนั้นจะหมายถึงการติดต่อการสื่อสารต่างๆเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับหุ้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่เป็นลักษณะเป็นเส้นๆได้ง่ายทั้งนี้เพราะดาวพุธจะหมายถึงอาหารประเภทเป็นเส้นๆหรือดาวพุธจะหมายถึงเรื่องของบัญชีหรือเจ้าชะตาจะมีเพื่อนฝูงที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักบัญชีหรือเจ้าชะตานั้นจะมีเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับเป็นเลขาเป็นคนที่มีชีวิตเกี่ยวข้องกับการพูดการติดต่อต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในว่าในฐานที่1 2 3และฐานบวกนั้นว่าดีหรือไม่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเพื่อนนั้นออกมาในทางดีหรือชั่วก็จบไปตรงนี้ต่อไปจะเป็นความหมายของดาวพุธในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาทาสาซึ่งตรงกับพริยังคำว่ามหาทาสานั้นจะหมายถึงว่าชีวิตเจ้าตานั้นต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยหรือเป็นผู้รับใช้หรือผู้บริการให้การช่วยเหลือหรือจะหมายถึงผู้บังคับบัญชาหรือเป็นคนที่ชอบเรียนแบบส่วนพริยังนั้นจะหมายถึงคู่ครองสามีภรรยาหรือคู่ขาคู่จรคู่ชั่วคราวหรือชีวิตครอบครัวความรักหรือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทำให้เกิดการสนิทสนมขึ้นได้หรือจะหมายถึงข้อผูกมัดก็ได้หรือจะหมายถึงเรื่องการโน้มน้าวการจงใจหรือจะหมายถึงกฎข้อบังคับขึ้นได้เมื่อเรานำสองความหมายนั้นมาสัมพันธ์กันนั้นก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตานั้นจะเดือดร้อนเพราะคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนหรือจะทำการสิ่งใดถ้าคนมาร่วมธุรกิจด้วยเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ผู้เดียวหรือว่าเจ้าชะตานั้นทำเซ็นสัญญาเอกสารกับคู่สัญญาหรือมีการผูกพันกับเพศตรงข้ามเมื่อไหร่ชีวิตเจ้าชะตานั้นจะต้องมีเรื่องวุ่นวายเรื่องเอกสารเรื่องเช็คเพราะว่าดาวพุธนั้นจะหมายถึงเช็คหรือสัญญาหรือการติดต่อสื่อสารหรือชีวิตเจ้าตาเมื่อมีความรักมักจะต้องเหน็ดเหนื่อยรับผิดชอบเพราะเนื่องจากว่าคำว่าพริยังนั้นจะหมายถึงความรักหรือคู่ครองมหาทาสาคือเหนื่อยต้องรับผิดชอบ ก็จบเพียงตรงนี้จะเป็นความหมายของดาวพุธในฐานที่8และ9ในส่วนที่เป็นมหาสิทธิโชคกับเคหังคำว่ามหาสิทธิโชคนั้นจะหมายถึงโชคพิเศษโชคลาภดีบำเหน็จรางวัลหรือเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆหรือเป็นการได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าหรือเป็นการได้ลาภโดยเสน่หาหรือได้สิ่งตอบแทนที่คาดไม่ถึงหรือเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่จังได้รับจากผู้ที่มีอำนาจหรือเป็นเรื่องความสำเร็จที่เกิดจากการอิ่มอกอิ่มใจหรือเป็นการต่อสู้ที่ได้เปรียบกว่าหรือเป็นเรื่องการได้พบแนวทางที่ได้รับชัยชนะจากการต่อสู้แข่งขันหรือการได้สิ่งใดมาแล้วถูกอกถูกใจส่วนเคหังนั้นจะหมายถึงถิ่นที่อยู่อาศัยบ้านหรือสถานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งหรือเป็นเรื่องตึกแถวต่างๆหรือเป็นเรื่องการปกครองการควบคุมหรือเป็นเรื่องหลักฐานของชีวิตเมื่อเรานำ
สองความหมายนั้นมาสัมพันธ์กันนั้นก็จะแปลว่าเจ้าชะตานั้นมีโชคลาภเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือค้าขายหรือชิงโชคเกี่ยวกับบ้านดีหรือมักจะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือชีวิตจะติดต่อเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยก็จะดีมากหรือเป็นตัวแทนในหน้าเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยก็จะดีเพราะดาวพุธนั้นแปลว่าตัวแทนในหน้าหรือจะไปเล่นหุ้นเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าในฐาน1 2 3นั้นชนเสียหรือไม่และมีฐานบวกดีหรือไม่ถ้าฐานบวกไม่ดีนั้นเล่นชีวิตก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านหรือมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารภายในบ้านหรือเป็นเรื่องของน้ำภายในบ้านนั้นมักจะมีปัญหาได้ง่ายเพราะดาวพุธนั้นจะหมายถึงน้ำหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้มักจะมีปัญหาหรือโทรศัพท์มาในบ้านนั้นมักจะเสียหายได้ง่ายแต่ถ้าฐานบวกดีหรือไปชนพบลาภะดวงนี้ก็ยิ่งย้ำว่าจะมีโชคลาภจากบ้านได้ง่ายหรือจะมีโชคจากเบอร์บ้านในการเล่นเสี่ยงโชคหวยต่างๆก็จบความหมายไปจะเป็นความหมายของดาวพุธในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโภคสมบัติและญาติคำว่าโภคสมบัตินั้นจะหมายถึงทรัพย์สินวัตถุมีค่าที่ดินเรียกสวนไร่นาหรือมรดกที่ได้มาไม่เป็นเงินสดหรือเป็นเรื่องของอุปกรณ์ยังชีพหุ้นหรือมูลค่าหุ้นบริษัทห้างร้านต่างๆหรือสถานที่ที่ทำใหเกิดประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินหรือเป็นเรื่องการประกอบสัมมาชีพส่วนคำว่าญาตินั้นจะหมายถึงญาติเผ่าพันธุ์ผู้ร่วมบ้านผู้ร่วมงานหรือผู้ที่ไปมาหาสู่เป็นประจำหรือเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์หรือคนหมู่มากเมื่อเรานำสองความหมายนั้นมารวมกันนั้น ก็จะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นมีญาติพี่น้องมักจะมอบทรัพย์สินให้หรือญาติพี่น้องล้วนแต่มีทรัพย์สินมากมาย ก็ต้องดูว่าในฐาน1 2 3นั้นมีชนเสียหรือไม่หรือฐานบวกดีหรือไม่ก็จะเป็นตัวบอกว่าได้รับแล้วมากหรือน้อยหรือได้รับแล้วเดือดร้อนหรือไม่เป็นตัวประกอบอีกทีนึงก็จบความหมายพี่ไปเป็นความหมายของคำนิยามของดาวพุธในฐานที่8และ9ในเกี่ยวข้องกับมหาโจรกับอัตตะคำว่ามหาโจรนั้นจะหมายถึงเรื่องความเสียหายการถูกช่วงชิงการถูกหักหลังเป็นของที่หายตกหล่นบุบสลายหรือการได้รับการถูกทำร้ายให้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องของการถูกบีบคั้นถูกบังคับหรือเป็นสถานการณ์ที่ถูกบังคับหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเป็นเรื่องการเร่ร่อนไม่มีที่เป็นหลักแหล่งหรือเป็นเรื่องของการได้อะไรแบบฉกฉวยได้อะไรแบบไวๆไม่คาดคิดส่วนความหมายของอัตตะนั้นจะหมายถึงเรื่องของตัวเจ้าชะตาเองเป็นเรื่องของการกระทำของตัวเจ้าชะตาเองเป็นเรื่องการดิ้นรนเพื่อประโยชน์ของตนเองเมื่อนำสองความหมายนี้มารวมกันนั้นก็จะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นเป็นนักฉวยโอกาสทำอะไรมักปกปิดไม่ค่อยยอมเปิดเผยรู้จักคุ้นเคยกับพวกมิจฉาชีพได้ดีเพราะดาวพุธคือการติดต่อสื่อสารส่วนมหาโจรคือพวกมิจฉาชีพถ้าไปสัมพันธ์กับพบเสียในฐาน1 2 3และฐานบวกไม่ดีชีวิตก็ต้องระวังไปเกี่ยวข้องกับพวกมิจฉาชีพพวกโจรภัยได้ง่ายหรือชีวิตจะมีปัญหาเรื่องเช็คเรื่องสัญญาเอกสารหรือจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายได้ง่ายก็จบปัญหาจบ
คำนิยามเพียงเท่านี้จะเป็นความหมายของดาวพุธในฐานที่8และ9ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาอุบาทซึ่งตรงกับนาวังคำว่ามหาอุบาทนั้นจะหมายถึงความเลวร้ายการมีเวรมีกรรมมากเป็นเรื่องของสิ่งไม่เป็นมงคลหรือเป็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเป็นเรื่องของการกระทำอะไรไปตามอารมณ์หรือเป็นคนคิดสั้นส่วนนาวังแปลว่าเป็นเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือบัญญาณพาหนะรถเรือแพหรือยานพาหนะอื่นๆหรือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเป็นเรื่องของการเดินทางที่ไปเช้าเย็นกลับเป็นเรื่องของสถานที่พักแรมชั่วคราวหรือด่านภาษีต่างๆเมื่อนำความหมายของสองความหมายนี้มารวมกันนั้นก็จะหมายถึงว่าในการใช้ยวดยานพาหนะหรือรถยนต์มักจะมีไม่ได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือมีการเดินทางโดยไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าเช่นกันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคิดที่วางแผนไว้แต่เดิมและพวกนาวังมหาอุบาทนั้นจะมีวิธีการเดินทางที่ไม่เหมือนกับคนอื่นถ้าใครมาสะกดรอยตามมักจะสะกดรอยไม่ถูกส่วนเลข4นั้นเป็นเรื่องความคิดด้วยหรือความคิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยหรือการเดินทางมักจะซิกแซกหรือใช้วิชามารใต้โต๊ะใต้ดินถ้านาวังนั้นไปชนกับภพสุภะก็จะหมายถึงว่าต้องวิ่งเอกสารใต้โต๊ะใต้ดินกว่าจะได้ไปต่างประเทศดาวพุธนั้นจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำหรือแอร์ในรถยนต์นั้นมักจะเป็นปัญหาได้ง่ายนั้นดวงนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงรถบ่อยหรือชีวิตหรือจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนหม้อน้ำบ่อยเพราะดาวพุธคือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนั้นมหาอุบาทตรงกับนาวังนั้นก็คือรถจะเสียจะซ่อมบ่อยหรือจะเปลี่ยนแปลงระบบเกี่ยวกับน้ำบ่อยก็จบไปนั้นต่อไปจะเป็นความหมายของคำนิยามดาวพุธในฐานที่8ที่9ในเกี่ยวข้องกับมหาอุปถัมภ์และทนังคำว่ามหาอุปถัมภ์นั้นจะหมายถึงผู้อุปถัมภ์ที่พึ่งหรือการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นอย่างเต็มใจหรือการช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นเรื่องของการประกอบการใหญ่ๆหรือการติดต่อที่มีผลต่อเนื่องไปสู่ความสำเร็จเป็นเรื่องของการพอกคูณงอกงามหรือความเจริญงอกงามความสำเร็จส่วนทนังนั้นเป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สินลาภผลกำไรการลงทุนการหมุนเวียนทางการเงินการติดต่อให้เกิดผลประโยชน์เมื่อเรานำสองความหมายนั้นมารวมกันนั้นจะหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะมักจะได้ข้าวของเครื่องประดับเป็นรางวัลและเมื่อมีต้องย้ายที่ก็จะมีผู้ที่มีความให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาก็จบประมาณเพียงเท่านี้